ับพี่เมืองคนไทยโดยสามแม่ทัพใหญ่ภูมิเทศไทยพัฒนาสร้างฝันด้วยหัวใจศรัทธาเราวีรชนที่หัวใจแกร่งกล้าร่วมสถาปนายืนในเพื่อนเมืองวานาที่หัวใจร้องคำรามประตูหอกหินคำแพงลงกลางหัวใจด้วยจิตวิญญาณนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่มีวิญญาณนักสู้ผู้เพียงไรประกาศลั่นในใจต้องยิ่งใหญ่ให้ต้องฟ้าอาจารย์ภูมิสนองราชแม่ทัพผู้ไม่เคยหยุดก้าวไปข้างหน้ากับเพื่อนร่วมอุดมการแห่งศรัทธาเพื่อด้านอยู่ไทยแจ่มฟ้าก้าวสู่เดชนาแห่งอิสรชนขอขอบคุณนักต่างผู้ทหารนักต่างผู้อาจารย์สาพรตาเย้สุดยอดจริงๆพวกเราพลังที่ยิ่งใหญ่ก่อให้เกิดความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันท่านประธานท่านผู้ร่วมกระทั่งรวมถึงผู้ประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ทุกคนครับความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับพวกเรานักธุรกิจดีในเวิร์กนั้นเขาบอกว่าความสำเร็จนั้นมันเป็นวิทยาศาสตร์มันมีเหตุและผลของมันอยู่คนที่สำเร็จในธุรกิจของดีในเวิร์กนั้นไม่ใช่สำเร็จด้วยความบังเอิญคนที่ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งแต่ละตำแหน่งนั้นไม่ได้สำเร็จด้วยความบังเอิญแต่เป็นความตั้งใจของแต่ละบุคคลมันเป็นเหตุผลของมันอยู่คือเป็นวิทยาศาสตร์เพราะนั้นเช่นเดียวกันครับวันนี้ในฐานะที่เราเองเป็นคนหนึ่งที่อยากประสบความสำเร็จอยากเป็นคนหนึ่งที่สามารถหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้กับผู้คนและเป็นคนหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้คนสำคัญมากเราก็ต้องถามตัวเองว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างเราทำกิจกรรมหรือเราทำเหตุในสิ่งที่ทำให้เราสำเร็จได้หรือไม่เราพูดเสมอครับว่าการทำธุรกิจกับดีในเวิร์กนั้นในเรื่องของ 3S1M นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญหลายคนได้ยิน 3S1M ได้ยินมานานแล้วแต่ทุกคนก็ยังไม่เคยทำครบแม้แต่ครั้งเดียวทำเกือบครบก็บอกว่าตัวเองครบแต่คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เขาต้องทำครบครับขาดไม่ได้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับวิทยากรระดับประเทศนะครับโค้ชคุณสุภกิจรุ่งโรจน์มาเยี่ยมออฟฟิศเราท่านขับรถมาหลังจากที่ไปตีกอล์ฟนะครับไปทำภารกิจส่วนตัวท่านเห็นมีผู้นำของเราท่านหนึ่งได้มีโอกาสสมัครเป็นเพื่อนใน Facebook นะครับท่านก็มาครับมาเสร็จนะก็มีเจ้าที่ข้างล่างโทรมาบอกผมเจ้าไทยครับอาจารย์สุภกิจรุ่งโรจน์มาฮะงงมากเขามาหาใครมาหาเจ้าไทยคือผมเองมีโอกาสได้เคยไปเรียนกับท่านนะครับตอนเมื่อปี05นะครับปี46เคยมีโอกาสได้ไปเรียนตั้งแต่ Power of Change รุ่นแรกจ่ายบัตรเข้าไป VIP 5,000 กว่าบาทไปเรียนนั่งนะซึ่งท่านเองตอนนั้นเพิ่งเปิดอบรมเปิดคอร์สใหม่ๆซึ่งผมเองก็ติดตามแอนโทนีโรบินที่ต่างประเทศอยู่แล้วแล้วก็เคยมีโอกาสอบรมกับลูกศิษย์ที่ไปเรียนรู้ที่อเมริกามาหลายๆคนทีเดียวแล้วพอท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ไปเรียนกับแอนโทนีโรบินแล้วก็มาถ่ายทอดก็อยากจะไปดูว่าแนวทางที่เขามาถ่ายทอดคล้ายๆกันไหมและมันคล้ายๆที่เราได้ใช้ในการดำรงชีวิตในการทำธุรกิจเพื่อไปสู่ความสำเร็จหรือไม่เพื่อจะได้ตอกย้ำตัวเองว่าสิ่งที่เราทำนี่มันถูกต้องสิ่งที่เราทำนี้สามารถทำให้เราสำเร็จได้จริงๆพอไปก็โอเคนะครับก็เห็นสิ่งที่ท่านถ่ายทอดมาก็คือเหมือนกับก๊อปปี้มาเลยนะครับเหมือนก๊อปปี้มาเลยแล้วก็มีโอกาสได้ถ่ายรูปกันแล้ววันอาทิตย์มาตกใจอ๋อท่านมาหาเราเลยนะครับนึกในใจนะครับก็พอมาก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันก็เลยถามท่านมาถึงงูท่านดูท่านตื่นเต้นมากเลยนะครับท่านตื่นนึกปีเดียวเหรอก็ถามท่านถามว่าปีเดียวเองเหรอนะครับถามปีเดียวปีเดียวเองครับอาจารย์โอ้โหท่านก็ตื่นเต้นนะครับท่านตื่นเต้นมากเลยแล้วก็สิ่งสำคัญก็ได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกันนะครับในเรื่องราวทีนี้ที่ท่านเป็นโค้ชเนี่ยนะครับไปอบรมไปหลายๆที่ได้พบผู้คนเยอะแยะมากมายสิ่งสำคัญของการดำรงชีวิตอยู่ของแต่ละคนที่ทำท่านก็ถามนะผมก็ถามท่านครับเป้าหมายของท่านที่ท่านตั้งใจว่าจะอบรมให้ได้ล้านคนเนี่ยนะครับตอนนี้หลายหมื่นคนละแล้วท่านเห็นอะไรท่านบอกว่าสิ่งที่เห็นก็คือว่าแปลกมากทำไมหลายๆคนเข้าเรียนรู้แล้วไม่ประสบความสำเร็จสิ่งที่ท่านตั้งใจคืออยากจะถ่ายทอดให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้เรียนรู้ถึงแนวทางสำเร็จแล้วเรียนแล้วสำเร็จ
แต่สำเร็จน้อยมากผมบอกอย่างนี้นะผมบอกว่าที่นี่ไม่เหมือนอย่างนั้นนะครับอาจารย์คนของเรา 20,000 กว่าคนนะแต่คนสำเร็จเราเยอะมากนะซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ได้แบ่งปันกันสิ่งที่เราถ่ายทอดวันนี้ก็คือถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงแน่นอนคนที่ไปเรียนนะครับจากโค้ชจากอะไรหลายคนเนี่ยสิ่งที่เห็นแตกต่างบางคนนะครับบางครั้งการถ่ายทอดมันไม่ใช่อารมณ์จริงๆไม่ได้เกิดจากการลงมือทำจริงๆไม่ได้เกิดจากการที่ได้ค้นหาและสัมผัสด้วยประสบการณ์จริงๆนะครับก็คุยกันท่านบอกเออใช่บางครั้งเนี่ยนะท่านก็บอกบางครั้งเนี่ยที่ท่านอบรมเนี่ยท่านก็เห็นนะครับบางคนไปเรียนนะไปเรียนเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเจ้าของกิจการเนี่ยจ่ายค่าเรียนค่าหลักสูตรให้ไปเรียนแววตาก็อีกแววหนึ่งแต่ท่านเห็นนะครับศรัทธามากเลยนักธุรกิจเครือข่ายที่ไปเรียนแววตาอีกแบบหนึ่งมันเป็นแววตาของคนที่ต้องการความสำเร็จท่านบอกนี้นะนี่คือเสน่ห์ของเครือข่ายคือคนที่มาทำเครือข่ายส่วนใหญ่เป็นคนที่กระหายต้องการความสำเร็จแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่มีคนจ่ายค่าเรียนมาเรียนคนเหล่านี้ไม่ใช่กระหายความสำเร็จเพียงแต่กระหายมานั่งเพื่อให้ถูกใจเจ้านายเท่านั้นเองหรือถูกพอใจคนจ่ายตังค์เท่านั้นเองดังนั้นท่านก็เห็นชัดเจนว่าทำไมปัจจุบันนี้ธุรกิจเครือข่ายของเรานะครับในประเทศเราเนี่ยทำไมถึงบูมทำไมยอดขายเติบโตขึ้นทุกๆปีท่านบอกว่านี่คือส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่เกิดขึ้นเพราะเกิดจากคนที่เข้ามาอยู่ในธุรกิจเครือข่ายคือส่วนใหญ่ต้องการที่จะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงไม่ได้เกิดจากถูกจ้างมาทำไม่ได้เกิดจากถูกแบบก็เรียกว่าบังคับให้มาทำเกิดจากแรงบันดาลใจของแต่ละคนจริงๆที่ท่านเปรียบเทียบนี่เปรียบเทียบกับธุรกิจหนึ่งธุรกิจประกันนะครับเพราะท่านเห็นนะครับประกันได้เกิดก่อนเครือข่ายมานานแล้วแต่ประกันเองบางครั้งก็ไปแค่ระดับหนึ่งอันนี้คือท่านวิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองนะครับไม่ใช่ผมวิเคราะห์ท่านวิเคราะห์นะท่านบอกว่าแตกต่างกันมากเลยผมก็ถามว่าแล้วถ้าในความชอบที่ท่านชอบเนี่ยท่านชอบอะไรท่านบอกชอบธุรกิจเครือข่ายเพราะธุรกิจเครือข่ายมันเป็นศิลปะมันเป็นศาสตร์มันเป็นอะไรที่น่าศึกษามากแล้วก็ถามว่าที่ท่านมาวันนี้ท่านเจตนาคืออะไรจริงๆท่านบอกอยากจะทำหนังสือหนึ่งหนังสือและก็อยากจะศึกษาจากคนที่ทำธุรกิจเครือข่ายอย่างแท้จริงท่านอยากจะได้แบบเอาแบบกลุ่มเอาแบบเจาะลึกของคนที่ผ่านเครือข่ายจริงๆท่านบอกอย่างนี้นะเพราะท่านมองว่าที่ดีที่เวิร์กนี่แหละคือจุดกำเนิดหรือตึ้งของเครือข่ายท่านบอกนี้นะท่านก็เลยโฟกัสนะซึ่งจริงๆท่านก็อยากมาพบท่านประธานของเราแต่วันนั้นท่านติดภารกิจนะครับก็เลยได้มีโอกาสได้คุยกับผมเดี๋ยวท่านก็จะมีโอกาสจะมาอีกนะครับแต่ด้วยความที่อยากจะบอกพวกเรานะครับว่าวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ชในระดับประเทศหรือระดับโลกทุกคนคิดเหมือนกันถ้าวันนี้เรามีโค้ชที่ได้ประสบการณ์จริงๆมาถ่ายทอดโอกาสที่คนมาเรียนเนี่ยจะมีโอกาสประสบเหตุสูงเนี่ยย่อมมีมากกว่าแต่โค้ชที่อ่านตำราท่านบอกถ้าอ่านตำรามาถ่ายทอดสอนยังไงก็ไม่เข้าใจสอนยังไงก็ไม่เหมือนคนที่ผ่านประสบการณ์ด้วยตัวเองมาถ่ายทอดซึ่งบริษัทดีนี่เวิร์กนี่แหละครับทำไมหลายๆคนถึงประสบความสำเร็จเพราะประธานของเราท่านผู้ร่วมก่อตั้งอาจารย์ภูมิสนองและผู้บริหารรวมถึงผู้นำทั้งหลายคนนั้นที่มาถ่ายทอดพวกเราโดยเฉพาะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทุกห้องที่ถ่ายทอดนั้นส่วนใหญ่เกิดจากประสบการณ์ล้วนๆประสบการณ์ถ่ายทอดเพราะฉะนั้นความแรงความฮอตความสำเร็จในผู้นำของเราในดีนี่เวิร์กจริงเห็นภาพชัดเจนท่านฟันธงเลยนะถ้าองค์กรใดก็ตามที่มีคนที่มีประสบการณ์จริงๆแล้วมาถ่ายทอดองค์กรนั้นมั่นคงและองค์กรนั้นน่าเรียกว่าน่าสนใจมากและก็เป็นองค์กรหนึ่งที่สามารถเป็นแบบอย่างให้องค์กรอีกหลายองค์กรทีเดียวผมก็ถามว่าแล้วท่านมองเครือข่ายปัจจุบันเนี้ยในมุมมองของท่านท่านก็เห็นเหมือนกันมีบางบริษัทที่มาจากต่างประเทศแล้วก็ซื้อแม่ทีมกันไปคนเหล่านี้ไม่ใช่จิตวิญญาณของคนทำเครือข่ายมันเป็นจิตวิญญาณของคนอยากได้เงินท่านบอกนี่นะอยากได้เงินบริษัทนี้มาให้เงินก้อนหนึ่งก็ทำพอหนึ่งมีเจ้าหนึ่งให้ตังค์เยอะก็ไปอีกซึ่งมันทำให้ภาพเครือข่ายเสียท่านบอกซึ่งท่านไม่ชอบเลยนะท่านไม่ชอบเลยท่านอยากให้ธุรกิจเครือข่ายมันเป็นธุรกิจแห่งโอกาสจริงๆเนี่ยมันเกิดจากจิตวิญญาณของคนที่อยากมาทำธุรกิจเครือข่ายจริงเมื่อคุณบอกคุณรักบริษัทนี้บริษัทนี้ดีให้มันเกิดจากภายในจริงๆไม่ใช่บริษัทนี้ดีบริษัทอู้สุดยอดรักบริษัทนี้เพราะมีคนเอาเงินมาให้ไม่อยากเห็นอย่างนั้นเพราะท่านรู้ว่าคนที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายคนที่เข้ามาอยู่ในเครือข่ายทุกคนเข้ามาเพราะความหวังจริงๆเขาซื้อสินค้าเขาไปชวนคนเขาสร้างทีมเขาก็อยากจะมีอนาคตที่ดีจริงๆแต่คนกลุ่มหนึ่งท่านบอกนะคนกลุ่มหนึ่งเมื่อเขาได้สัมผัสแล้ว
ความคิดเขาเปลี่ยนเขามองวัตถุประสงค์เรื่องเงินเป็นใหญ่แต่ถ้าวันนี้องค์กรใดบริษัทใดก็ตามเข้ามาสร้างธุรกิจด้วยจิตใจที่เกิดจากศรัทธาเกิดจากแรงบันดาลใจหรือเกิดจากความรักและเกิดจากความรู้สึกที่อยากจะแบ่งปันจริงในธุรกิจเครือข่ายองค์กรนั้นสำเร็จและมั่นคงเพราะท่านเองก็จากการที่ท่านดูนะท่านเองก็เล่าถึงบริษัทหนึ่งที่พวกผมเคยทำมาคือบริษัทเองท่านบอกเจ้าของเขาน่าศึกษามากเขามีประสบการณ์และเขาก็ไม่ได้มองที่เรื่องเงินเป็นใหญ่คนที่เข้าไปทำองค์กรนั้นก็บอกว่าส่วนใหญ่เกิดจากความศรัทธาและเกิดจากความเชื่อว่าเหตุของความรวยก็คือเกิดจากการทำงานเกิดจากความลงมือทำและเกิดจากความอดทนและเกิดจากความพยายามอย่างต่อเนื่องไม่มีหรอกเข้าไปปั๊บเฉยๆแล้วได้ตังค์ไม่มีดังนั้นคนที่ไปอยู่ที่นั่นและทำที่นั่นส่วนใหญ่และอยู่นานถ้าวันนี้เราเคลียร์ใจตัวเองได้ว่าเหตุผลของความรวยก็คือต้องลงมือทำต้องพยายามต้องอดทนและต้องมีความเชื่อมั่นและต้องมีความเชื่อและศรัทธาเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราศรัทธามันจะเกิดปฏิหารเมื่อไรก็ตามที่เราศรัทธามันจะมีปฏิหารเกิดขึ้นเช่นเดียวกันคนที่สำเร็จในธุรกิจกับบีนิวของเราถ้าเราศรัทธานะครับมันจะมีปฏิหารเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อวันนี้เราเลือกที่จะทำธุรกิจกับบีนิวเมื่อเรามีความเชื่อแล้วนะครับเราเชื่อว่าบีนิวจะมีธุรกิจที่ดีมากและเป็นธุรกิจฝากอนาคตได้คุณต้องมีความเชื่อจนไม่มีจุดแม้แต่จุดเดียวให้เกิดความสงสัยเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่คุณมีคือความเชื่อ 100% บางคนหลายกูรูก็หลายคนก็บอกเหมือนกันวันนี้คุณไม่ต้องเห็นดีทั้งร้อยหรอกแค่คุณมีเห็นดีสักหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนพอนะแล้วคุณก็เชื่อมั่นสิ่งนั้นไงครับ 100% คุณก็สำเร็จได้ไม่จำเป็นต้องเห็นครบทั้งหมดก็ได้ขอเห็นแค่หนึ่งส่วนนะแล้วคุณก็เชื่อมัน 100% กับสิ่งนั้นสำเร็จได้เพราะฉะนั้นครับวันนี้ทุกท่านผมเชื่อนะครับว่าทุกคนที่ประสบความสำเร็จเกิดขึ้นจากการเลือกและก็ตัดสินใจชีวิตของเราก็คือท่านจะต้องเป็นคนเลือกหรือไม่ก็ถูกเลือกถ้าวันนี้ท่านไม่เลือกท่านทำดีเน็ตเวิร์กท่านก็จะถูกเลือกจากเพื่อนของท่านที่อยู่ค่ายอื่นมาเลือกท่านไปทำนึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับท่านจะเป็นคนเลือกหรือถูกเลือกเราต้องเป็นคนเลือกและบอกเขาไปเลยเราเลือกแล้วคือดีเน็ตเวิร์กแต่ถ้าท่านยังงงๆยังไม่เลือกนะครับท่านจะถูกเลือกครับเพื่อนผมหลายคนครับวันนี้นะครับคืองงๆผมถามคุณทำจะได้จริงๆไม่ได้คิดจะทำหรอกแต่เพื่อนมันเลือกคือชวนแล้วมันก็พูดแล้วตัวเองก็ไม่มีหลักอะไรเลยก็ถูกเลือกไปทำและแล้วตัวเองก็ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เมื่อไหร่ก็ตามที่ถูกเลือกและไปทำเพราะถูกเลือกไม่สำเร็จแต่ถ้าทำเพราะเลือกสำเร็จและในห้องนี้ที่เราแต่จะทำดีด้วยเพราะเราเลือกดีด้วยใช่หรือไม่เราเลือกดีเลยใช่หรือไม่เราเลือกสำเร็จในดีเลยใช่หรือไม่แต่มือให้ผู้สำเร็จด้วยครับดังนั้นเราต้องกล้าบอกทุกคนว่าเราเลือกสำเร็จกับดีเน็ตเวิร์กมีหลายคนที่ผมบอกนะครับบางคนบอกใช่เหรอเพื่อนผมคนหนึ่งเรียนเก่งมากตอนเรียนด้วยกันเรียนเก่งมาปั๊บครูก็จะเลือกเขานะครับไปสอบนู่นสอบนี่จนในที่สุดครูก็บอกอย่างเธอเนี่ยต้องเป็นนายร้อยเพื่อนผมถูกเลือกให้ไปสอบนายร้อยแล้วติดครับทุกวันนี้ผมไปถามเพื่อนเฮ้ยมีความสุขไม่มีความสุขเลยเพราะถูกเลือกแต่ผมไม่ถูกเลือกตอนสมัยเรียนเพราะเรียนระดับเกรดดีหน่อยครับคืออันดับหนึ่งตลอดคือเกรดหนึ่งนะครับเรียนตลอดไม่ถูกเลือกแต่ผมก็เลือกในการดำเนินชีวิตของตัวเองทำให้เราได้เลือกใช้ชีวิตตามที่เราอยากจะเป็นเพราะฉะนั้นครับวันนี้ทุกท่านเมื่อท่านเลือกที่จะสำเร็จในบีเน็ตเวิร์กเมื่อคุณเลือกแล้วแน่นอนระหว่างทางของการทำงานนั้นมันย่อมมีปัญหาและอุปสรรคบ้างอาจจะเหนื่อยล้าบ้างไม่มีทางเดินใดหรอกครับที่การที่เราไปสู่ความสำเร็จแล้วไม่เจอปัญหาอุปสรรคเพราะการเริ่มต้นทำธุรกิจของเรานั้นเป็นการเริ่มต้นของการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างชีวิตใหม่ถนนที่กำลังสร้างไม่เรียบร้อยหรอกครับแต่เมื่อถนนสร้างเสร็จแล้วน่าวิ่งมากตึกทุกตึกตอนกำลังสร้างดีไม่ดีหรอกครับแต่พอสร้างเสร็จแล้วมันสวยงามมากเช่นเดียวกันธุรกิจของเราก็เช่นเดียวกันตอนที่เรากำลังสร้างไม่ค่อยสวยครับแต่เมื่อเราสร้างสำเร็จแล้วเป็นบลูไดมอนด์คาร์แล้วมันสวยงามมากมันดีแบบหลายคนต้องอิจฉาเราทุกคนก็ต้องอยากจะเป็นแบบนี้นี่คือธุรกิจที่เรากำลังทำปัจจุบันนี้เพราะนั้นฝากไว้เมื่อเราเลือกกับดีไม่เวิร์กแล้วช่วงที่เราทำนั้นวิธีการเปลี่ยนตัวเองอาจจะมีอาการเหนื่อยบ้าง
ท้อบ้างวิธีการก็คือเลือกแล้วรักมันชอบมันนะครับรักมันชอบมันรักสิ่งที่เราทำเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราฝันสิ่งที่เราทำไม่สวยงามแต่สิ่งที่มันได้มันสวยงามมากแล้วเราจะมีความสุขมันเหมือนกับเราเดินไปไหนก็ตามระยะทางแค่1กิโลถ้าเราเดินไปกับคนที่เราไม่รักเราจะเหนื่อยมากไกลมากแต่ถ้าเราเดินกับคนที่เรารักมากถึงเป็น10กิโล100กิโลเราก็จะมีความรู้สึกว่าไม่เหนื่อยเลยเช่นเดียวกันถ้าวันนี้เราเลือกที่จะเดินทางกับดีเน็ตเวิร์คถึงแม้จะผ่านมากี่วันกี่เดือนแล้วเราต้องรักมันชอบมันแล้วเราจะมีความสุขมากแล้วเราจะไปถึงความสำเร็จอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเลือกแล้วต้องรักเลือกแล้วต้องสำเร็จรักแล้วก็ต้องรักเลยครับนะฝากไว้ครับเมื่อวันนี้เราเลือกที่สำเร็จใน Dinnerberg Dinnerberg ก็จะสนับสนุนและเมื่อท่านรัก Dinnerberg Dinnerberg ก็รักทุกท่านเช่นเดียวกันครับเพื่ออาจารย์อุทัยแจ่มฟ้าก้าวสู่เดชนาแห่งอิสรชูตอบพบนักสร้างทุกความสำเร็จตอบได้ทุกคำถามจริงไม่จริงคะค่ะนะคะทุกท่านคะโซมิโซคะรวยไม่รวยรวยไม่รวยดีไม่ดีดีไม่ดีดีไม่ดีขอเสียงปรบมือให้กับท่านอาจารย์ภูมิสนองล่าสุดเจ้าของคำพูดอย่าให้ความฝันมันอ่อนล้าค่ะดึงพลังออกมาเป็นคนที่หัวใจแกร่งกล้าร่วมสถาปนาแล้วเป็นยังไงดีเน็ตเวิร์กโอเคเยี่ยมมากครับขอบคุณที่เราออกมาแล้วก็มาวัดที่ที่จัดของเราบอกกับตัวเองบอกว่าวันทำเล็กยูแค่ยูยานนักสู้ใครปลักโอ้โหปรบมือตัวท่านเองครับท่านประธานผู้ร่วมก่อตั้งท่านผู้ร่วมก่อตั้งและพี่น้องครอบครัวดีเน็ตเวิร์คทุกท่านครับในโลกของเรานี้นะครับในโลกของเราเนี่ยมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเยอะมากทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดจากความคิดของมนุษย์ก่อนและถ้าเราจะย้อนไปถึงเหตุที่มาของสิ่งเหล่านั้นเหตุที่มาของสิ่งเหล่านั้นก็ล้วนแล้วเกิดจากปัญหาการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาก็คือเพื่อมาแก้ปัญหามาช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันง่ายขึ้นคล่องขึ้นดีขึ้นใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะยกของหนักๆถ้าลำพังเรายกคนเดียวยกไม่ไหวใกล้ตัวมากที่สุดก็คือไปเรียกเพื่อนช่วยกันยกหน่อยใช่ไหมครับแต่ถ้ามันหนักมากๆก็จะมีอะไรเข้ามาอีกมีพวกแม่แรงมีพวกขานงัดใช่หรือเปล่าครับเวลาเดินขึ้นบันไดมันหลายชั้นมากสัก 2-3 ชั้นนี่ก็ยังพอไหวในระดับของดีเน็ตเวิร์คเราเนี่ยกำลังสวยหัวใจเราแข็งแรงพอเดินขึ้นเดินลงบ่อยที่มีการสูบฉีดจริงไหมจริงมาที่นี่สังเกตดูแคลอรี่ถูกเผาผลาญแล้วก็น้ำหนักเริ่มดูดีขึ้นบางท่านนะเดี๋ยวมันจะอดคำไม่ได้คืออย่างช่วงแรกๆบางท่านนะครับมาพบกันที่บริษัทเนี่ยคือหลังจากขึ้นไปพบกันเนี่ยต้องให้เวลาหอบฝังนิดนึงอะไรอย่างนี้นะอันนี้คือตึกที่มันสูงระดับนี้ถูกไหมครับแต่ถ้าตึกที่เกินสัก10ชั้นขึ้นไปนะมากกว่านั้นขึ้นไปเป็น20ชั้นขึ้นไปเนี่ยโอ้โหเวลาเดินไปไงครับบางคนเนี่ยจะใช้เวลาหลายนาทีเลยกว่าจะถึงได้เขาก็มีวิวัฒนาการมีอะไรเข้ามาครับมีลิฟต์เห็นไหมมีบันไดเลื่อนเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้เราได้ผ่อนแรงถูกต้องไหมครับ
เมื่อก่อนเราจะไปมาหาสู่กันก็ต้องเดินทางไปเดินเท้าไปมนุษย์ก็เริ่มแบบทำไงดีก็เริ่มไปจับสัตว์ที่อยู่ในป่ามาฝึกเอาม้ามาขี่ถูกไหมครับไประยะหนึ่งมันวิ่งได้เท่านี้ลองคิดเครื่องจักรเครื่องยนต์ขึ้นมาสิจนมาถึงปัจจุบันครับมีเครื่องบินที่มันเร็วกว่าเสียงไม่รู้กี่เท่า2เท่า3เท่าใช่ไหมครับลักษณะนี้เราก็เรียกว่าเป็นเครื่องขึ้นแรงเหมือนกันเวลาจะยกของก็ต้องมีแม่แรงมีรถโฟล์คลิฟต์อะไรสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าเรื่องเครื่องขึ้นแรงฉะนั้นคำว่าเครื่องขึ้นแรงเนี่ยก็คือมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราผ่อนแรงไม่ต้องออกแรงเยอะถูกหรือเปล่าครับในธุรกิจของดีเน็ตเวิร์กของเราเราก็มีหลายประการนะครับที่เป็นเครื่องทุ่นแรง 5D ของเราเนี่ยผ่านการคัดกรองมาจุดหนึ่งนั่นก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ของเราเวลาเราไปพูดเรื่องธุรกิจก็สามารถช่วยให้เราสื่อสารเข้าได้ตรงประเด็นแล้วก็ทำให้เข้าใจยิ่งขึ้นนับว่าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลานุภาพอีกตัวหนึ่งใช่ไม่ใช่แต่วิธีการไปสู่ความสำเร็จมันก็มีขั้นตอนของมันอีกครับที่มองเห็นได้ชัดเจนก็คือเครื่องทุ่นแรงที่เรามีก็คือระบบการจัดประชุมระบบห้องประชุมใช่ไหมครับท่านลองคิดดูนะว่ามันจริงไหมการมีห้องประชุมมันเป็นการที่เราได้ถ่ายทอดข้อมูลพร้อมๆกันได้สื่อสารพร้อมๆกันวันนี้ท่านอาจจะมีตัวท่านคนเดียวบางคนเพิ่งเข้ามาทำธุรกิจใหม่ใช่ไหมครับพอทำไประยะหนึ่งเริ่มมีองค์กรเริ่มมี10คนมี100คนมีหลายร้อยคนมีเป็นพันคนมีเป็นหมื่นคนพวกเราลองนึกดูว่าถ้าสมมุติว่าบริษัทของเราไม่มีเครื่องทุ่นแรงก็คือระบบการห้องประชุมนี้ระบบการประชุมระบบส่งเสริมเหล่านี้ท่านคิดว่าท่านจะดูแลองค์กรลำบากไหมครับถ้าท่านที่มีความสามารถก็ต้องทำไงครับก็ต้องไปจัดระบบเองใช่ไหมไปจัดประชุมเองไปทำเองก็ต้องสื่อสารกันอีกลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเรามีห้องประชุมปั๊บทีนี้เราก็มาลองดูเข้าไปในรายละเอียดดูครับว่าในห้องประชุมนั้นมีใครบ้างครับมาเกี่ยวข้องแน่ๆก็คือมีระบบต่างๆใช่ไหมมีระบบต่างๆมีระบบสื่อมีระบบอะไรต่างๆเครื่องเสียงเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้เป็นส่วนประกอบหัวใจก็คือคนที่มาแชร์ประสบการณ์คนที่มาแชร์ประสบการณ์มาจากหลายอาชีพไหมครับหลายประสบการณ์วันนี้คนนี้อาชีพนี้คนนี้อาชีพนี้วันนี้คนนั้นมีธุรกิจนั้นมาวันนั้นไปประทับใจสินค้าตัวนี้มาไปทำงานตัวนั้นมามาแบ่งกันแล้วในห่วงเวลาเท่านั้นแหละสามารถให้ข้อมูลทุกคนมีท่านวิทยากรที่มีความสามารถไหมครับก่อนที่ท่านวิทยากรที่จะมาบรรยายให้เราฟังอย่างสมมติว่าผลิตภัณฑ์เราอย่างนี้เขาก็ต้องไปค้นคว้าข้อมูลไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตไปค้นคว้าที่มาที่ไปอย่างชัดเจนคือตรวจสอบแล้วก็มาเรียบเรียงเป็นคำพูดมาทำเป็น powerpoint มาจัดระบบสิ่งต่างแล้วก็บรรยายให้เราฟังพวกเราก็ลองนึกดูนะครับถ้าองค์กรของเราเข้ามาในที่ประชุมได้ประโยชน์ไหมครับได้ตัวเราได้ไหมได้นี่คนที่สองละคนที่สามครับบุคคลที่ประสบความสำเร็จทำธุรกิจปั๊บเป็นไงครับประสบความสำเร็จก้าวหน้ามีรายได้เป็นเลข6หลักมีสิ่งต่างเปลี่ยนแปลงเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ด้วยมาช่วยในการกระตุ้นองค์กรได้อีกถ่ายทอดเพื่อนร่วมอาชีพได้อีกในวันนั้นหลายท่านถ้าไม่มีโอกาสได้มาก็เสียดายอีกจริงไหมจริงจริงถ้าเป็นแบบนี้ยังไม่รวมถึง3ผู้ก่อตั้งนะครับอันนี้แน่ๆอยู่แล้วเราต้องพบแล้วก็โทรศัพท์ที่ดังด้วย นอกเรื่องนะทีนี้พอมันเป็นแบบนี้ปั๊บพวกเราครับท่านมองเห็นอะไรไหมครับที่ผ่านมาบางท่านอาจจะมีการพลาดห้องประชุมไปอาจจะไม่ได้สื่อสารเรื่องประโยชน์ของการใช้ห้องประชุมเราจะต้องรีบนะครับถ่ายทอดให้องค์กรของเราเข้ามาที่ประชุมให้เขาเข้ามาให้เขามาเรียนรู้พอวันหนึ่งองค์กรของพวกเราโตไปนะครับเขาจะสามารถดูแลตัวเองได้เขาจะได้ถ่ายทอดองค์กรสู่มันมี3สเต็ปนะครับการทำธุรกิจเครือข่าย1เราเรียนเพื่อที่จะรู้2เรียนเพื่อที่จะไปลงมือทำถูกไหมครับอันที่3เราไม่ได้ทำงานคนเดียวแล้วสำเร็จเราต้องมีองค์กรมีเพื่อนร่วมงานเราก็ต้องเอาความรู้นี้ไปยังไงครับไปสอนไปถ่ายทอดเขาอีกความเป็นครูเราก็มีด้วยทีนี้ลองนึกภาพดูว่าถ้าเราเองเป็นคนใหม่หรือบางท่านเนี่ยเราอาจจะไม่สันทัดเรื่องการถ่ายทอดอ่ะใช้คำพูดคำจาเพราะมากเลยนะไม่สันทัดไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการถ่ายทอดถ้าหากเราเชิญชวน
ให้องค์กรของเราเข้ามาที่ประชุมทุกวัน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 เขามารับข้อมูลตรงเขาเข้าใจธุรกิจนี้เข้าใจว่านี่คืออาชีพของเขาแล้วเขาก็ทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจนไปสู่ความสำเร็จแบบนี้เราดีไหมครับพวกเราดีถูกไหมครับคือเราจะเป็นยังไงก็ได้อะขอให้เรามีดาวไลน์เป็นดีบีสัก11คนอย่างเงี้ยเราก็โอเคแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมเราดูหน้าตานะเป็นยังไงก็ได้ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยแหล่งความรู้มันอยู่ที่ไหนครับห้องประชุมเราจะต้องเช็คยอดเช็ครอบนะเช็ครอบการประชุมให้มันชัดเจนอย่าพลาดนะครับเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะทำเราพยายามทำให้มันเสร็จอยู่ในกรอบพอ17:00ปั๊บบอกขึ้นมาเลยเราแล้วไปรีปฏิบัติเวลาเข้าห้องประชุมทำไมครับนั่งที่ไหนแถวหน้านี่เป็นแถวของเพชรนะของไดมอนด์นะเวลาแขก VIP มาที่ประชุมเนี่ยใครเป็นคนนั่งหน้าครับคนที่เป็นระดับประธานใช่ไหมนะฉะนั้นต้องรีบมาคนที่มีรายได้ระดับต้นๆนะนั่งแถวหน้าไม่ได้หมายความว่าคนที่อยู่ด้านหลังไม่ถึงนะครับเราต้องรีบเข้ามานั่งแถวหน้ามีสมุดต้องบรรจดบันทึกไหมมีต้องเตรียมนะครับสมุดโน้ตมาบางทีเราจะได้คำพูดคำคมคำคำกลับไปเราได้สักหนึ่งประโยคสองประโยคเรากลับไปคุ้มแล้วครับเราจดด้วยมีกล้องดิจิตอลติดมือไหมกล้อง3,000-4,000 บาทตอนนี้ถูกเมื่อก่อนออกมาใหม่ๆแพงมากตัดถ่ายรูปปั๊บปั๊บปั๊บเก็บภาพมีเครื่องบันทึกได้ไหมได้จำไม่หมดบางทีบันทึกไปด้วยเครื่องหนึ่งก็ไม่กี่ร้อยหลายร้อยนะหลายร้อยอยู่อะไรอย่างนี้นะเราเตรียมมาครับพวกเราครับนี่คือเป็นวิธีการใช้ห้องประชุมให้เกิดประโยชน์ทีนี้มันมีคำกล่าวหนึ่งบอกว่าตัวอย่างที่ดีนั้นต้องมีค่ากว่าคำสอนใช่ไหมครับเราอาจจะบอกดาวไลน์เราขึ้นห้องประชุมมาประชุมมาเรียนมาเรียนมาเรียนแต่เราไปเลยครับเราช่วงนี้บิซี่เยอะบางคนนะเราอาจจะจุ้งในอะไรแบบนี้นะฉะนั้นได้ไหมครับแบบนี้ไม่ได้ได้เหรอไม่ได้ครับเราต้องเป็นตัวอย่างพาขึ้นมาครับมานั่งฟังมานั่งประชุมถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บองค์กรเราติดที่ประชุมมันก็เหมือนเรามีเครื่องอะไรครับทุ่นแรงที่ทำให้เราไปสู่ความสำเร็จการประชุมเรามีระบบแบบไหนครับประชุมกลุ่มย่อยประชุมบริษัทประชุมภาพใหญ่เวลาเราทำงานสิ่งเหล่านี้เราต้องพยายามพาองค์กรเราเข้าตัวเราเข้าด้วยแล้วเราก็จะไปสู่ความสำเร็จได้มันก็จะย้อนไปถึงความสำเร็จอยู่ที่ไหนครับเนี่ยตรงนี้ครับคิดให้เยอะๆวางแผนให้มากจะขายไอเดียเขายังไงให้เขาได้เข้ามาที่ประชุมถ้าเขามาที่ประชุมปั๊บเขาได้ประโยชน์กลับไปพอได้ประโยชน์กลับไปธุรกิจโตไหมครับโตมีไฟไหมครับพอมีไฟก็สู้ก็ลุยแต่ถ้าไม่เข้าที่ประชุมครับนานๆเข้าว้าเหวี่ยวว้าเหวี่ยวครับพวกเราครับว้าเวบวกเหี่ยวนั่นแหละว้าเหวี่ยวไปๆนานๆมาก็หยุดไปแล้วท่านก็เป็นไงครับเวลาสปอนเซอร์มาท่านเหนื่อยไหมเหนื่อยบางคนเรากว่าจะให้ความรู้ให้วิธีการเราไปสอนเองนะครับก็จะมีช่วงตื่นเต้นอยู่ช่วงแรกมีช่วงตื่นเต้นอยู่เดือน2เดือน3เดือนตอนนี้อาจจะมีการเชื่ออัพไลน์เชื่อผู้นำกันอยู่แต่พอเวลาผ่านไปนานวันนานวันบางทีสนิทสนมกันเริ่มมีความสนิทมากฉะนั้นการใช้ห้องประชุมให้เกิดประโยชน์เนี่ยมันจะทำให้องค์กรของเราเติบโตแบบเป็นระบบแล้วก็ไปสู่ความสำเร็จได้ได้ไม่ได้ครับได้ไม่ได้ได้บอกตัวเองว่ายังไงนะวันอาทิตย์จำได้ไหมครับจำได้ไหมฉันมีพลังฉันมีไฟฉันมีพลังฉันมีกำลังใจฉันมีไฟแบบสุดๆได้ไม่ได้ก่อนที่เราจะพบท่านประธานของเราพร้อมไม่พร้อมบอกตัวเองว่าความสำเร็จอยู่แค่ที่ฉันมีพลังฉันมีกำลังใจดังนั้นฉันมีไฟแบบสุดๆยอดเยี่ยมมากครับพบกันที่เดือนละ14,000,000 บาทครับพวกเราแต่น้องล่าสุดแม่ทัพผู้ไม่เคยหยุดก้าวไปข้างหน้ากับเพื่อนร่วมอุดมการแห่งศรัทธาเรืออาจารย์อุทัยแจ่มฟ้าบรรยากาศเป็นเรื่องสำคัญช่วยผลักดันให้ประสบความสำเร็จนะคะความมั่นคงของชีวิตเพราะมีความคิดเป็นต้นทุนขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าของคอนเซ็ปต์ภายใต้พระอาทิตย์ไม่มีอะไรเป็นไปได้ท่านประธานอาจารย์สาคอนสายกมลค่ะน้องพับนักสร้างผู้อาหารนักก็คืออาจารย์สาคอนสายกมลได้รวบรวมผู้กล้าวีรชนด้วยศรัทธาที่มากล้นสามแม่ทัพจับมือกันนักสู้ผู้ก่อตั้งทั้งสามมีแสงตะวันดินน้ำเอิดพลังต่างๆรวมตัวออกเป็นตั้ง
ไปสู้ครับรวยไม่รวยรวยไม่รวยครับพวกเราครับในการที่เราจะประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้นะครับเวลาจะขึ้นพูดก็จะถ่ายทุกทีไม่รู้เป็นไรนานแกก็ไม่ถ่ายนะแต่ว่าถ่ายตอนที่เราจะพูดทุกทีนะที่ถ่ายได้ยิ้มให้โอเคพวกเราครับนะในการที่เราจะประสบความสำเร็จพวกเราครับจะต้องมีความรู้นะจะต้องเรียนต้องเรียนบวกทำสำเร็จเรียนบวกเรียนเท่ากับศูนย์ทำบวกทำเท่ากับช้ำต้องเรียนบวกทำจึงจะประสบความสำเร็จพวกเราครับคนที่จะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงนั้นนะครับเราจะต้องมีความเก่งต้องบวกฉลาดด้วยคำว่าเก่งหมายความว่าเราใช้ความสามารถส่วนตัวในการที่จะผลักดันแล้วก็ตามนะครับเราทำได้เราเรียนรู้เรามีความสามารถนั่นคือเก่งแต่ความเก่งอย่างเดียวนะครับมันจะทำให้เราเหนื่อยมากๆเลยแต่ท่านต้องฉลาดด้วยอย่างเช่นท่านยกตู้เย็นคนเดียวนะครับไม่ไหวเนี่ยนะครับทำไมท่านต้องยกคนเดียวล่ะครับเดี๋ยวหลังหักตายยกโต๊ะคนเดียวไม่ไหวนะครับยกอยู่อย่างนั้นนะครับนั่นเขาเรียกคือความสามารถมีแรงเยอะทำไมต้องลำบากคนเดียวครับครับทำไมไม่ยืมคนอื่นมาช่วยเรายกล่ะครับในการที่เราขอความช่วยเหลือคนอื่นนะครับนี่คือบริหารแล้วเราต้องฉลาดสิครับและในการทำธุรกิจนี้ก็เหมือนกันในการที่เราจะสำเร็จนะครับทำไมเราต้องทำคนเดียวลุยคนเดียวเหนื่อยคนเดียวลำแบกลำบนมันลำแบกยิ่งกว่าลำบากนะพวกเราครับลำแบกลำบนเนี่ยต้องทำอะไรเองหมดโอ้โหพาคนมาก็ไม่ที่ยับใครนะครับไม่ยุ่งกับไซไลน์ไม่ยุ่งกับอัพไลน์ลูกค้าข้าใครจะแตะพูดคนเดียวโมจิคนเดียวพูดเองหมดไม่พึ่งไซไลน์ไม่พึ่งดาวไลน์เลยไม่พึ่งบรรยากาศเลยพวกเราครับอย่างนี้ก็เรียกว่าคือเก่งนะครับเราพูดแผนเองได้และทำทุกอย่างได้ทุกอย่างเก่งหมดนั่นคือความสามารถดีถูกต้องแล้วแต่ว่ายังไม่ฉลาดเราจะต้องยืมระบบบรรยากาศนะครับให้มันแรงไปเลยเราต้องดูว่าบริษัทของเรานี่ครับตอนนี้เขามีระบบอะไรบ้างเขามีบรรยากาศที่ดียังไงมีสื่อแบบไหนอะไรต่างคือเราต้องมาดูว่าโอเคอะไรที่จะหยิบจับมาทำประโยชน์ได้บ้างนี่คือเราเป็นนักบริหารถูกไหมและถามว่าในการทำธุรกิจนี้นะครับไม่ใช่วันแมนโชว์นะถ้าวันแมนโชว์นะครับคุณเป็นศิลปินเนี่ยคุณฝึกฝนตัวเองคนเดียวไปเลยให้คุณพิ้วเอกลักษณ์ยิ่งเหนือกว่าใครยิ่งแปลกกว่าใครยิ่งดีเลยครับยิ่งโด่งดังนะทำตัวแปลกๆพิสดารนักร้องทั่วไปนี่ครับเขาก็จะแบบเต้นธรรมดาออกมาเต้นมันก็ธรรมดาแต่ถ้าในเส้นเอกสารนะครับต้องโน้มจะล้มโอ้โหคนทั้งโลกไอชอบต้องโน้มแกโน้มทำได้ไงแปลกใช่ไหมเขาขายความแปลกนี่คือเอกลักษณ์นี่คือความสามารถเฉพาะตัวถ้าหากว่ามีความสามารถเฉพาะตัวนะครับถ้าวันแมนโชว์น่ะคุณสุดยอดเลยคุณโด่งดังได้แต่ถามว่าทำธุรกิจคือใครดังคนเดียวสำเร็จไหมมันไม่สำเร็จหรอกครับมันต้องอาศัยการเป็นทีมเนาะทีมที่ดีนะครับคุณจะต้องทำทีมคุณให้มันสุดยอดมันจะต้องแบบทำเป็นทีมเว้ยคุณจะทำคนเดียวไม่ได้หรอกนะคุณต้องอาศัยอัพไลน์อาศัยไซไลน์อาศัยบรรยากาศอาศัยห้องประชุมอาศัยระบบนี่คือสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับจึงจะส่งผลให้เราสำเร็จแบบไม่ต้องเหนื่อยนะครับคือเหนื่อยคนเดียวได้ตังค์เหมือนกันแต่เหนื่อยน้อยๆแต่ว่าใช้บรรยากาศแล้วได้เงินเหมือนกันเนี่ยผมว่าเหนื่อยน้อยดีกว่าแต่แล้วพวกเราครับในการทำธุรกิจนี้เนี่ยครับมันก็เหมือนการขุดดินแหละครับถ้าขุดดินนะครับคุณใช้มือคุณขุดนะครับมันได้ผลงานน้อยมากแล้วคุณก็เหนื่อยมากด้วยและคุณก็หยิบจอบขึ้นมาขุดนะคุณก็ใช้แรงเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันนะขุดดินด้วยจอบนะครับคุณก็ได้ผลงานมากขึ้นกว่าใช้มือขุดเนี่ยเรียกว่าเราเริ่มฉลาดขึ้นแหละจากใช้มือขุดใช้จอบมนุษย์เรามีการพัฒนาการคือจากใช้มือขุดดินเมื่อก่อนมนุษย์เราเล็บยาวแต่นี่คือมีจอบมีอะไรมาขุดฉลาดขึ้นและจากนั้นฉลาดขึ้นกว่าเดิมอีกจากการหยิบจอบมาขุดก็ทำรถแท็กเตอร์มาขุดก็เรียนแบบมือคนนะครับก็คือแมคโครใช่ไหมมีการขุดเรียนแบบมือคนนะครับน่ะเรียนแบบนี้ขุดแล้วก็ตักนี่คือเรียนแบบมือมนุษย์แล้วฉลาดขึ้นแล้วก็ขึ้นไปนั่งบนเครื่องบนเครื่องบังคับแล้วก็กดใช้กดพาแล้วก็ตักดินได้แล้วขณะการใช้แรงน้อยมากครับใช้เวลา8ชั่วโมงเท่ากันแต่ผลงานมหาศาลเลยนี่คือเรียกว่า
มีความสามารถและก็ฉลาดบวกกันได้ผลงานมากเหนื่อยน้อยด้วยในการทำธุรกิจนี้ท่านก็ต้องเหมือนกันนะครับเราจะต้องฉลาดมากขยันมากเก่งมากกว่าถึงจะประสบความสำเร็จบริษัทของเรานี่นะครับพยายามที่จะสร้างแบ็คโฮให้ท่านนะมีหลักสูตรมีระบบอบรมให้ท่านนะท่านก็ส่งคนเข้าระบบและตอนนี้นะครับบริษัทของเรานะครับก็มีโปรเจกต์17โปรเจกต์ที่เรากำลังทำอยู่ปัจจุบันนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักธุรกิจประสบความสำเร็จและทุกท่านก็สามารถใช้อุปกรณ์7อย่างที่บริษัทมีนั้นให้ประสบความสำเร็จให้องค์กรเติบโต7โปรเจกต์บางคนก็ยังงงอยู่มันคืออะไรเราใช้ทุกวันนี้นะครับเดินไปเดินมาก็ไม่เห็นมีทั้งโปรเจกต์อีกเลยโปรเจกต์อะไรไหนไหนงงไหนไหนมีอะไรเหรอบริษัทนี้ไหนไหนวันวันมาทำงานก็ทำงกงกเงื่อนอยู่คนเดียวทำนั่นแหละไม่เคยใช้อุปกรณ์บริษัทเลยนี่ถามว่าเราจะไปเติบโตได้ยังไงถูกต้องไหมฉะนั้นถ้าหากว่าท่านไม่ใช้อุปกรณ์นะครับถือว่าเสียโอกาสโดยสิ้นเชิงเลยนะครับโอกาสนะครับ7โปรเจกต์ที่บริษัทมีมอบให้ท่านนะครับเพราะท่านจะต้องเป็นอัพที่ยิ่งใหญ่จะต้องเป็นองค์กรที่เติบโตเป็นร้อยเป็นพันคนนะครับ7อย่างมีเรื่องหนึ่งตอนนี้บริษัทของเรามีการอบรมเรื่องของผลิตภัณฑ์ถูกต้องไหมโปรเจกต์ที่หนึ่งนะครับตอนนี้บริษัทก็มีเชิญ R&D มาบรรยายประจำอย่างน้อยๆเราจะเชิญมาเดือนหนึ่งสองครั้งสินค้าก็จะมีการบรรยายหมุนเวียนเปลี่ยนไปท่านก็ต้องมองให้ออกว่า R&D เนี่ยครับมาบรรยายมาพูดนะครับในการเสริมสร้างความรู้สร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรเราและลูกค้าเราจังหวะนี้นะครับท่านควรจะอาจจะทำบัตรขึ้นมาก็ได้บัตรบริษัทไม่มีทำมาให้นะแต่ท่านอาจจะมีการทำขึ้นมาในองค์กรของท่านนะครับแล้วก็ R&D ใครชื่ออะไรกันนั่นก็ให้อดอลไปเชิญดาวอะไรมาฟังไปเชิญคนมาฟังไปเชิญผู้มุ่งหวังมาฟังไปเชิญร้านค้าต่างๆที่เขาจะเป็นเป้าหมายที่จะขายสินค้าของเราได้อาจจะเป็นร้านขายยาร้านสปาร้านสวยเวลาเขาจะพูดดีบูเวลาเขาจะพูดสินค้าตัวไหนก็ตามนะก็ลองให้เชิญมาฟังมันเป็นนวัตกรรมใหม่จากโลกนี้อย่างเช่นล่าสุดนี่คือเป็นไอดีอะไรนะเป็นอินโนวาใช่ไหมนะผมก็มีการสัมผัสกับลูกค้านะครับไม่ใช่สมาชิกไม่ใช่ดาวไลน์ไม่ใช่นักธุรกิจเรานะครับเป็นลูกค้าก็สอบถามทางเฟซบุ๊กว่าโอเคใช้สินค้าเป็นยังไงบ้างเหรอคุณแอมต่างๆนะครับเขาก็บอกว่าเออแปลกดีใช้แล้วก็ดีโอเคแปลกดีนะเขาขายให้เก่งมากเลยซื้อหลายตัวเลยนะคะเนี่ยไม่ใช่ซื้อเพราะตัวเดียวนะเหรอแล้วก็ตอบกลับไปโอ้ดีใจจังอะไรเงี้ยนี่คือเขาก็แปลกดีนี่คือคู่แข่งเราเลยนะครับเขาทำอยู่บริษัทหนึ่งนะแต่ซื้อสินค้าเราใช้เพราะว่าสินค้าของบริษัทเขาไม่มีแต่เขาซื้อเพราะความแปลกแสดงว่านะครับนวัตกรรมของเรามันมีความแปลกเราจะหาสินค้าที่แปลกมาอย่างเช่นสักครู่นี้นะครับชาวต่างชาติจากต่างประเทศเนี่ยเขามาเสนอผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เขาก็มาเสนอนะครับก็มองเห็นความแปลกเราก็จะเอาความแปลกนี้แปลกนะมันมีมันมีหัวหนึ่งนี่นะมันสร้างความร้อนได้แบบไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้ไฟจุดไม่ต้องใช้อะไรเลยแต่มันร้อนมันไฟเลยนะเอาไปชั่ววานะครับมันจะไหม้เลยนะโอ้สุดยอดมันทำได้ไงเห็นแล้วแปลกไหมอืมแล้วเราเห็นกลิ่นหอมแปลกนะไม่ได้ใช้อะไรเลยแต่ว่าเป็นวัสดุที่มันทำให้ร้อนเหมือนไฟเลยเอาไปชั่ววานแล้วไหม้เลยจะไม่รู้เป็นไฟมันคือนี่คือนวัตกรรมของเราครับเพราะนั้นแล้วนี่คือสินค้าอาร์เอ็นดีบรรยายนะครับเขาจะมีการพูดถึงนวัตกรรมแบบไหนมีความแปลกอย่างไรบ้างแล้วก็อาจจะทำบัตรมาในองค์กรของเราจะเชิญเอาไลน์มาฟังเชิญผู้วางต่างมาฟังนี่คือจังหวะนี้ของเราครับแล้วในการนี้นะครับเราก็เฟ้นหานะอาร์เอ็นดีในการบรรยายนะครับบางคนมีความรู้ดีวิชาการดีเดี๋ยวบรรยายแล้วไม่โดนบรรยายแล้วไม่โอเคแต่ตอนนี้คือเรามีอาร์เอ็นดีที่แบบบรรยายแล้วใช้ได้อันนี้คือเป็นอาร์เอ็นดีสุภาพสีนะครับเดี๋ยวจะมีตัวผู้หลุดมาสลับกันนี่คือโปรเจกต์แรกคือการสร้างกระแสสินค้าขึ้นมาเพราะเราเดินด้วยผลิตภัณฑ์ดีสินค้านำมีโปรเจกต์นิดนึงโปรเจกต์สองเรามีการทำสื่อตอนนี้สื่อต่างๆหนังสือพิมพ์น้องลงญาติพี่น้องเพื่อนเราดาวไลน์ของที่หลับไปนะครับอยู่ต่างจังหวัดโทรไปบอกครับฮัลโหลเพื่อนนี่ไปซื้อหนังสือมาอ่านเล่นนะเล่มนี้คือเขาจะตื่นเต้นดาวไลน์หลับๆอยู่ก็ได้โทรไปบอกโอเคนี่ไปซื้อเล่มนี้อ่านหรือว่าผู้หวังนี่เราชวนทั้งนานนะครับไปซื้อเล่มมาอ่านหรือว่าดาวไลน์ญาติพี่น้องเราอยู่จังหวัดไหนก็ตามทั่วประเทศหรือสื่อกระจายทั่วประเทศโทรบอกเขาให้เขาซื้อมาอ่านแล้วจังหวะนี้ครับคุณควรที่จะใช้สื่อเหล่านี้ครับไปแจ้งดาวไลน์แจ้งดาวไลน์ในการทำสื่อแบบนี้นะครับเป้าหมายหลักก็คือ
เพื่อเป็นการจ้างแจ้งข่าวสารแจ้งข่าวสารให้นักธุรกิจได้ทราบกันนะครับบางทีนะครับเราบรรยายเราแจ้งข่าวอยู่ตรงนี้เนี่ยก็มีคนทราบ200คนสื่อนะครับเขาทำ 200,000 ฉบับมี 200,000 ข่าวแล้วครับ 200,000 ฉบับนะคุณโทรบอกดอกอะไรคนทั่วประเทศนะครับให้ไปดูซื้อสื่อมาอ่านลงทุนแค่25 บาทเนี่ยเราโทรศัพท์ไปคุยมันเหอะหมดมากกว่า25ได้นะแต่แล้วคือแจ้งเขาไปอ่านเลยทุกประเทศเนี่ยเป็นการแจ้งข่าวสารบริษัทว่ามีการเปิดแกลนด์ออมพิ้งดาวไลน์บางคนเราก็ยังไม่รู้ว่าบริษัทเราเปิดแกลนด์ออมพิ้งนะใช่ไหมใช่ฮัลโหลใช่ไหมใช่นะครับเขาก็ยังไม่ทราบนะครับว่าเปิดแกลนด์ออมพิ้งนะครับแล้วก็ลองโทรแจ้งสินะครับส่งเมสเซจส่งข้อความอะไรก็ได้แบบเป็นซื้อสื่อมาอ่านเลยให้เขารู้ว่าโอเคเรามีการความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างเป้าหมายหลักเพื่อเป็นการสื่อสารให้กับนักธุรกิจเราได้ครับได้ทราบข่าวสารและคือประโยชน์รองลงมาก็คือทำใหผู้มุ่งหวังที่เราเชิญอยู่ก่อนนั้นนี่นะครับก็โทรบอกเขาก็ได้ว่าตอนนี้เราลงสื่ออย่างนี้นะเขาอ่านหนังสืออาจจะสนใจที่กินเราแล้วก็สปอนเซอร์ง่ายขึ้นแบบนี้แล้วผ่านในนั้นก็อาจจะมีคนค่ายต่างๆโทรมาเพื่อจะมาทำธุรกิจกับเราก็ได้อันนี้คือสื่อนะครับตอนนี้เราจะมีการวางแผนวางสื่อ4-5-5นะครับจะมีการทำสื่อตลอดเราจะมีข่าวแล้วเราก็จะแถลงข่าวมีงานอะไรเราก็จะแถลงข่าวเพราะเราจะทำตัวให้เป็นข่าวครับพูดแล้วครับแล้วก็จะแถลงข่าวเดี๋ยวหาเหตุเปิดตัวนั้นเปิดตัวนี้อันนี้เราเปิดตัวอีเดว่าเสร็จนะเปิดตัวบริษัทเสร็จแล้วนะเปิดตัวสินค้าอีเดว่าเสร็จแล้วก็มีการเปิดตัวดีบูลเปิดตัวดีบูลอีกก็เลยทำข่าวอีกเสร็จแล้วก็จะมาเปิดตัวน้องดีดีนะคะดีดีนะคะเขาร้องเพลงเนี่ยดีดีนะคะเนี่ยดีน้องดีดีเนี่ยเขาจะเปิดตัวเราบอกว่าเราเป็นบริษัทแรกบริษัทหนึ่งที่มีระบบเขาเรียกอะไรการประชุมออนไลน์ที่สมบูรณ์สุดในประเทศไทยตอนนี้มีบริษัทได้ขายตรงนะครับที่ใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์พูดอยู่ตรงนี้ไปอยู่ที่บ้านลูกค้าเนี่ยเป็นการเทรนนิ่งยุคใหม่ยุคทันสมัยเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวเราจะเปิดตัวคือเรามีดีเราต้องแจ้งข่าวสารหน่อยว่ามันมีอะไรดีบ้างไม่ใช่มีดีแล้วเก็บเห็นไหมแจ้งข่าวสารไปน้องลีดี้มันเป็นเว็บไซต์ที่ดีสุดในการเว็บไซต์สปอนเซอร์ดีสุดที่เยี่ยมที่สุดคือของเราคือน้องลีดี้นี่แจ้งข่าวไปแล้วก็แจ้งข่าวเรื่องลีดี้เสร็จแล้วก็จะมาเปิดตัวอีกเปิดตัวอะไรเปิดศูนย์เปิดตัวศูนย์พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นทางการบางคนงงเปิดที่ไหนศูนย์พัฒนาบุคลากรก็ที่นี่แหละเปิดยังไงครับอ้าวตึกอาคารนี้ระบบมีอยู่4ชั้นชั้นแรกก็เป็นโซนขายจาก2ถึง4นี่คือเป็นศูนย์รับบุคลากรมีการตัดตรงเล็บพิ้นต่างๆเปิดตรงประตูทำข่าวอีกแจ้งข่าวสารออกไปแล้วหนังสือพิมพ์เราก็จะมีการลงบอกว่า1เดียวในประเทศไทยนะนี่คือ1เดียวในประเทศไทยที่อังคารและพฤหัสนะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ที่4วันนะครับคนเต็มออฟฟิศตลอดก็จะเอาภาพจริงๆเลยนะครับแล้วที่มีการประชุม 4:00 นี่นะ1:00ถึง4:00 5:00คนนึงเต็มออฟฟิศอยู่นะครับมีบริษัทเดียวในประเทศไทยแล้วเขาคือเราบริษัทอื่นนี่นะ6:00ยังก็เตรียมปิดออฟฟิศกลับบ้านกันหมดแล้วจริงๆ6:00ยังเตรียมปิดออฟฟิศกลับบ้านแต่ของเรา5:00ยังไม่กลับเลยนะคุณมาดูที่คุณลองขับรถวนมาดูนะคนนั่งคุยกันเต็มอยู่ในออฟฟิศอยู่เลยนะครับวันนี้เนี่ยขนาดเป็นวันศีลอดนะครับเนี่ยเห็นไหมคนต้องเต็มห้องอยู่เลยถ้าไม่อดจะขนาดไหนคุณต้องคิดดูนะครับนี่ขนาดเล่นอดนี่คือขนาดอดนะยังเต็มห้องประชุมเลยถ้าไม่อดนี่เนี่ยโอ้โหพึบวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็คงเห็นเป็นไงครับลงทะเบียน613 คนโอ้โหเป็นปรากฏการณ์รถนี่จอดมีที่จอดครับฝั่งข้างหน้าข้างหลังจอดเต็มหมดผู้คนเดินขวักไขว่นะครับบางคนเป็นลมอุดมยาโอ้โหมันฮอตจริงฮอตจนเป็นลมเลยโอ้คนเยอะแยะไปหมดเลยห้องทุกห้องเต็มหมดตั้งแต่ชั้น 4นี่คือห้องดาวเสานะไม่เคยเต็มเท่านี้มาก่อนนะครับแต่เราสุดอันไหนก็ไม่เต็มครับแต่มาเต็มห้อง OIP เนี่ย OIP วันอาทิตย์นะครับห้อง87ที่นั่งครับเต็มล้นนะครับ OIP นะไอ้ที่พี่ล้นไม่ใช่ยืนนะครับห้อง SVC ของเราก็เต็มทุกเก้าอี้ห้องประชุมเทรนนิ่งห้องนี้เต็มห้อง
หลักสูตร BBC ก็ล้นอีกเทนนิ่งล้นไปห้องพระอาจารย์ก็เต็มห้องพุทธก็เต็มข้างล่างก็มีคนโอ้613คนนี่ลงทะเบียนแล้วคนไม่ลงทะเบียนอีกนะครับประมาณ 5-60 คนนะครับก็ตีๆ6เกือบ700 700คนนี่คือจัดงานที่บริษัทใช่ไหมแล้วงานในการนี่นะครับพิเศษก่อนนั้นตรงที่ว่าโอ้โหบริษัทไหนแล้วเริ่มตุเอาสินค้ามาเปิดตัวแจกให้ใช้ไว้อย่างนั้นเก็บใช้ลงทะเบียนให้ตังค์นิดหน่อยนะครับค่าเอได้สินค้ามูลค่า1,085 บาทไปใช้ดูสิมีที่ไหนล่ะเนี่ยจังหวะแบบนี้เนี่ยนะครับเราต้องใช้ประโยชน์ให้เป็นประโยชน์นะอันนี้คือเรื่องของสื่อใช่ไหมสื่อสองละสื่อสามการจัดงานนอกสถานที่เดือนหนึ่งสองเดือนจะจัดครั้งหนึ่งนี่โปรเจกต์ที่สามนะสามหรือสี่สามเราจะมีการจัดงานสองเดือนครั้งหนึ่งงานแบบเหมือนเปิดตัวแกรนด์โอเพนนิ่งแบบนี้นะครับจัดที่โรงแรมแล้วก็เดือนกันยาเนี่ย25กันยาเราจะจัดงานใหญ่อีกจัดงานดียังไงโอ้ตื่นคนดิคนตื่นคนเวลามาพูดคนเยอะตื่นตื่นเต้นตื่นคนเราจะจัดงานเพื่อให้คนตื่นคนจังหวะนี้พวกเราครับรีบนำบัตรไปแจกไปเชิญไปชวนเหมือนโกลเลจินเลยงาน The Grand Opening เราแจกโกลเลจินนะครับ1536นี่คือราคานะครับงานนี้เนี่ยนะครับวันที่25กันยาเนี่ยนะครับเราจะมีการแจกดีบุญราคา 2,169 เนี่ยคือแจกให้ลองใช้อะไร300ยังไม่ได้พูดราคาเลยยังไม่ได้พูดราคาครับราคานี้เดี๋ยวแจ้งให้ทราบทีหลังว่าแบบไหนยังไงนะแต่เราใจบุญแต่ยังไงก็ราคาถูกที่สุดที่คุณเคยซื้อมากันแล้วกันแหละแจกแบบนี้รับ 2,000 คนนะคนที่มีบัตรถึงจะเข้างานได้งาน The Grand Opening เนี่ยนะครับคือไม่มีบัตรก็เข้าได้นะแต่งานนี้คือมีบัตรที่จะเข้าได้ 2,000 ใบเท่านั้นอย่าลืมนะครับว่าโกลเลจินแจกวันเปิดตัวนะครับบัตรต้องการอีกเป็น 1,000 ใบนะที่มาขอคำถามเนี่ยไม่มีให้นะเพราะหมดงานนี้ก็คือ2มันก็ 2,000 จริงๆดีบุญ1ก่อนในงานนี้จะมีการแบบเป็นการเปิดตัวดีบุญนะไม่ใช่เปิดตัวหรอกเป็นการแบบเป็นชื่องานว่าโอเคคนรักกระดูกอะไรก็ได้เดี๋ยวตั้งชื่อก่อนนะคนรักกระดูกกระดูกสมบูรณ์อะไรเงี้ยนะงานนี้นะคือจะไปคนที่แบบชอบเรื่องกระดูกคือคนใช้ดีแล้วไปในงานนี้เต็มเลยจะแชร์ประสบการณ์กันเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเราก็จะมีเรามีสินค้าให้กับดารานะดาราที่เป็นผู้สูงอายุที่ใช้แล้วคือที่มีปัญหาไปหาหมอแล้วนะที่ปัญหาเรื่องกระดูกแล้วก็คือหมอก็บอกว่ากระดูกเป็นปัญหาอย่างนี้แล้วก็ทานดีบุญของเรานะครับไปต้องการที่เดือนไปหาหมอรอบหนึ่งว่ามันดีขึ้นแล้วก็จะเชิญดาราแบบนี้มาสัมภาษณ์และไอดีจากต่างประเทศจากไต้หวันมาสัมภาษณ์แล้วก็มีดาราเต็มจอเต็มงานนะครับแล้วก็จะสร้างกระแสขึ้นมาแบบนักข่าวไปเต็มแล้วก็จะมีกล่องดีบุญใหญ่มากบนเวทีโอ้แล้วก็จะมีอะไรเยอะคึกคักอาจจะมีการแสดงกฎบนวิธีดารามาแล้วจะมาเดินเฉยๆเสียเวลาแสดงด้วยก็ให้แสดงบนวิธีสดอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะมีจัดงานแสดงจัดงานขึ้นไปงานอย่างนี้พวกเราครับเชิญมาเป็นจังหวะโอกาสในการที่จะสร้างองค์กรให้เติบโตนะครับตีเพื่ออะไรโปรสินค้าโปรโมชั่นสินค้าที่ B เนี่ยพวกเราครับผมกล้าฟันธงนะผมทำมา20ปีผมยังไม่เคยเจอบริษัทนี้จัดโปรโมชั่นแบบนี้ไม่มีหรอกครับไม่มีที่เดียวคือที่ A Network ที่เดียวแล้วโปรโมชั่นอย่างนี้ครับเนี่ยถึงวันที่5นี้มีบีเลฟทีมีทัฟโกโกเซนแล้วโปรโมชั่นเพิ่มอีกเห็นไหมครับพอรีบดีคุณต้องรีบไปเชียร์รีบไปพูดรีบไปสร้างกระแสคือระยะเริ่มต้นบริษัทแล้วเราเริ่มต้นเนี่ย1ปี2ปีเนี่ยครับเราก็จัดโปรโมชั่นสินค้าสนั่นหวั่นไหวผ่านไประยะยาวถ้าเติบโตแล้วองค์กรหลายหลักแสนคนแล้วนี่นะครับโปรอย่างนี้ก็จะเริ่มเห็นน้อยลงก็จะเป็นโปรแบบอื่นไปนี่คือโปรสินค้ารีบช่วงชิงจังหวะนี้ในการสร้างองค์กรให้โตสร้างยอดโปรเจกต์ที่5
โปรท่องเที่ยวจังหวะนี้นะครับในการที่เร่งองค์กรให้แรงนะจากการดูมาแล้วเนี่ยโปรโมชั่นท่องเที่ยวค่อนข้างแรงติดยอดคลินิกหนึ่งคลินิกติดยอดอะไรต่อมีอะไรเพื่อไปเวียดนามวันที่5นี้หมดเขตแล้วใช่ไหมอันนี้คือโปรเจกต์ที่5นี่คือท่องเที่ยวท่องเต็มที่เลยบางคนถามว่าอาจารย์เดี๋ยวหมดวันที่5นี้เวียดนามแล้วจะไปไหนใจเย็นมีดีนะเวิร์กไม่ขี้เลยแล้วเดี๋ยวคุณวิ่งต่ออีกถึงสิ้นปีเลยมีโปรเที่ยวอีกที่ไหนเหรอเดี๋ยวจะได้หยุดเวียดนามไม่ต้องคุณไม่ต้องหยุดคุณทำให้เวียดนามทำเลยทำให้ผ่านเนี่ยไม่ต้องไปรอนะพอเหลืออีก3วันนี่เอ้ยเดี๋ยวรอบหน้าดีกว่าเดี๋ยวพอรอบหน้าถูกเดี๋ยวรอบต่อไปรอไปเรื่อยๆแล้วมันจะได้ไปสักทีถูกไหมคุณลุยไปเลยพาอะไรมูติเวทพอจบโปรเจกต์วันที่5เสร็จปั๊บเดี๋ยวรอฟังข่าวดีโอ้โหโปรเรานี่เป็นจังหวะที่ดีนะมีโปรโมชั่นเป็นมีลูกเล่นให้เราเล่นคือในการที่มีบริษัทมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ออกมานะมันก็เหมือนเรามีคู่ค้าที่ดีอ่ะเราทำการค้าอยู่ร่วมกับดีนิเวิร์กดีนิเวิร์กคือเป็นคู่ค้าเราอย่างเงี้ยคือเขามีจัดโปรจัดอะไรต่างออกมาพวกนั้นคือท่านเป็นคนทำตลาดบริษัทนี้ก็มีตัวซัพพอร์ตอะไรต่างให้ท่านสินค้าดีๆให้ท่านบริษัทมีสิ่งต่างๆมาให้เราอยู่เรื่อยๆนะมีอุปกรณ์มากมายเลยอย่างเช่นโปรเที่ยวเนี้ยท่านก็เอาไปทำไปดูโมจิเดลาให้เกิดเห็นไหมครับนี่โปร5โปรที่6คืออะไรโครงการ SMEตอนนี้ตั้งแต่เปิดโครงการเครือข่าย SBT ทางรวยแล้วเนี่ยนะครับผลปรากฏว่ามีคนเปิดคลินิกกันหนาขึ้นเปิด 4,000 กันหนักขึ้นนะครับคันกันแน่นี่หาไม่ค่อยเจอหาน้อยนะครับ 4,000 นี่มากขึ้นนะครับเปิด 4,000 คลินิกเปิดมากขึ้นแล้วขณะการของเครือข่าย SME เราจะมีการบุกอย่างต่อเนื่องให้แรงขึ้นเป็นบริษัทเดียวแล้วครับที่เราเป็นขายตรงนะที่เอาระบบ SME แบบ SLM เนี่ยมาใช้แล้วก็เป็นบริษัทเดียวนะครับที่ SME นะครับแบบมีเครือข่ายด้วยเดี๋ยวเราจะเปิดตัวอีกเดี๋ยวหาเหตุเปิดตัวว่าบริษัทแรกในประเทศไทยที่เป็นเครือข่ายแบบ SME เจ้าแรกในประเทศไทยจะเปิดตัวอีกทำตัวเป็นข่าวอีกเดี๋ยวก็เขียนข่าวให้เราอีกเห็นไหมพอเราขยับปั๊บเป็นข่าวเขาก็มาเขียนข่าวลงข่าวฉบับหน้าก็มีนะฉบับนี้จบแล้วฉบับหน้ามีตลอดทุกเล่มเขาออกกี่เล่มมันก็มีของเราหมดแล้วเราทำตัวเป็นข่าวเห็นไหมฮะอันนี้คือโปรเจกต์ที่อะไรนะ6 7คืออะไรดื่มนี่พื้นฐานลืมได้ไงระบบสู่ความสำเร็จท่านจะใช้6โปรเจกต์อย่างดีเยี่ยมแล้วนะ7ไม่ใช้ไม่ได้มันเป็นอาวุธที่สุดยอดที่สุดแล้วของดีนั่นบอกเราก็คือหลักสูตรทั้งหลายนะครับมีอยู่ทั้งหมด20หลักสูตรแล้วคุณจะจัดการเรื่อง SME อะไรก็ตามขายของแล้วว่านไปคุณจะโมดิเวทให้ลงสื่ออะไรต่างก็แล้วแต่คุณนะแต่อย่าลืมดึงเข้ามาเข้าระบบหลักสูตรของเราถ้าคุณใช้โปรเจกต์ทั้ง7โปรเจกต์นี้ได้นะครับมีหรือเขาไม่โตบริษัทของเรานะครับบริหารเชิงไหนเชิงนักธุรกิจอิสระคือเอื้อต่อนักธุรกิจอิสระคิดโปรเจกต์อะไรต่างออกมานะครับเพื่อเทียบเพื่อนักธุรกิจอิสระไม่ได้เพื่อบริษัทเราทำที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะทำอะไรมานะครับเอื้อบริษัทตลอดนักธุรกิจอิสระนะครับลำบากขนาดจัดโตนะจัดโปรท่องเที่ยวนะครับโอ้โหจัดโปรเหมือนไม่ให้อยากเที่ยวที่ผ่านมานะที่ผมทำมานะจัดโปรอะไรเนี่ยเหมือนไม่อยากให้เที่ยวเลยผมเคยไปเที่ยวผมเคยแข่งขันโปไปเที่ยวแค่เกาหลีนะครับให้ผมทำได้90ล้านคะแนนจะให้ผมไปเที่ยวจักรวาลได้ไงเนี่ย90ล้านเนี่ยแค่เกาหลีนี่นะครับ90ล้านเกาหลีของเราเดี๋ยว50,000ก็ทำได้50,000คะแนนก็ทำได้เดี๋ยวให้ไปได้50,000เดียวเนี่ยนะครับอย่างยกตัวอย่างว่าเฉยนะ50,000เลยไปฮ่องกงมาอะไรต่างมานี่นะเวียดนาม35,000นะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเกาหลีเราจะไปจีนก่อนไปเที่ยวจีนก่อนวางแผนแล้วไปเที่ยวประเทศจีนก่อนไปเที่ยวประเทศจีนเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นตลาดที่กำลังบริโภคเราไปดูจีนคนจีนกันไปเที่ยวจีนหลังจากเวียดนามเสร็จไปจีนพาไปเที่ยวเห็นไหมแบบเนี้ย
นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยคือเราสุดยอดละสุดยอดนะสุดยอดสรุปคือสุดยอดดีมากแข่งขันเที่ยว90ล้านไปจักรวาลนั่นไงนะครับโอ้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับบริษัทของเรานี่คือส่งเสริมนักธุรกิจอิสระนะฉะนั้นแล้วนี่นะครับคือคิดโฟคิดแรงต่างมาแล้วก็นั่งในหัวใจของท่านก่อนเลยว่าคือท่านต้องการแบบไหนแล้วก็คือคิดออกมานะครับคือมันโดนใจเราก็คือโดนใจท่านนั่นแหละเพราะว่าเราเอาเราก็เอาหัวใจของนักธุรกิจอิสระมันนั่งในใจก่อนแล้วเราก็คิดทำไมเราคิดอย่างนั้นได้เพราะอะไรเพราะที่ผ่านมาเราก็คือเป็นนักธุรกิจอิสระมาตลอดเรามีการสร้างทีมสร้างองค์กรเรารักดาวลายของเราเราดูแลธุรกิจเราเหมือนเราดูแลทีมงานเรานะครับเป็นดาวลายของเราอย่างจริงจังเลือดฝีมาเนี่ยคือเป็นอัพไลน์คุณนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมก็บรรยายนะผมก็ต้องนั่งคิดเนี่ยประธานบริษัทนี้บรรยายเยอะขนาดนี้วันอาทิตย์นี่นะบรรยายเล่าให้ฟังนะโอ้ยเขาวางแผนให้ผมนะอ้าวท่านประธานไปแถลงข่าวแล้วใครจะพูดอ่ะก็ประธานอ่ะพูดตายเนี่ยโอเคก็พูดแล้วก็พูดเสร็จปั๊บพอแถลงข่าวเสร็จปุ๊บโอเคจบแล้วไปไหนจะต่ออาจารย์บรรยายเอสบีเอาเยอะนะบรรยายเอสบีบรรยายเสร็จปั๊บนะครับเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วมีโน้ตมหาโน้ตอะไรเนี่ยอาจารย์ครับบรรยายเทรนนิ่งต่อเขารออาจารย์อยู่นะครับมาเทรนนิ่งต่อบรรยายเสร็จจบปั๊บโอเคพักอาจารย์วันจันทร์มีบรรยายต่อนะบรรยายอะไรเหรอพอดีมีทีมงานหนึ่งเขารวมกันนะครับเต็มห้องเลยให้อาจารย์บรรยายบรรยายอะไรให้อาจารย์บรรยายการช่างทีมช่างทีมนี่สองชั่วโมงนะใช่แต่ว่าอาจารย์ต้องบรรยายเอสเอ็มต่อนะอีกสองชั่วโมงเหรอสี่ชั่วโมงนี่นะโอ้โหวันจันทร์ก็พักกันนะเราบรรยายเอางี้ดีกว่าสี่ชั่วโมงเยอะเกินเอาสักสองชั่วโมงก็พอบรรยายการช่างทีมอัดเต็มๆครับวันจันทร์เสร็จปั๊บวันอังคารมาในบ่ายนี่พึ่งนี่ก็บรรยายต่อเนี่ยพันพุทธมีอีกตลอดคุณนี่คือเราถ้าหากเราไม่ใช่เป็นอัพไลน์นะครับเราจะมีหัวใจบรรยายอย่างนี้ได้ไม่ได้นะครับบทบาทประธานนี่เอาวางไว้ก่อนประธานเรื่องของประธานไม่เกี่ยวแต่นี่คือเราบรรยายให้ดาวไลน์ของเราฟังเราเป็นอัพไลน์หัวใจของเราเนี่ยวิญญาณเราเนี่ยคืออัพไลน์เราเป็นสิ่งเวลาไปนั่งบทบาทประธานปุ๊บเฮ้ยดัดอยากเป็นสมาชิกยังไงอยากเป็นอัพไลน์ยังไงเลยนะเวลาบรรยายแบบประธานบรรยายมันจะแยกใหญ่ต้องบรรยายเห็นไหมเปิดตัวแกนมานิ่งโอ้อยากให้ผมบรรยายยืนโพเดียมพูดเหรอผมไม่เอานะผมบรรยายแบบผมบรรยายแล้วกันนะผมบรรยายยืนกลางเวทีพูดเลยครับโมดิเวตเหมือนอัพโมดิเวตดาวเลยคนชอบดีเห็นไหมใช่ฉะนั้นแล้วนี่นะครับคือหัวใจของการเป็นอัพไลน์นี่คือของเราเลือดเข้มข้นครับพวกเราครับฉะนั้นแล้วเนี่ยในการคิดอะไรต่างออกมานะครับเพื่อนนักธุรกิจโดยแท้เลยพวกเราครับฉะนั้นแล้วนี่นะเป็นจังหวะโอกาสแล้วเราถูกที่ถูกเวลาถูกที่คือบริษัทอย่างนี้คือบริหารเพื่อนักธุรกิจอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถูกเวลาจังหวะนี้นะ2เหมือนรหัสเพื่อ90 1ล้านรหัสเราลองคิดดูถ้าธุรกิจของเรานะครับ1ล้านรหัสนะครับแล้วเราเริ่มยุคแรกๆนะครับเราขึ้นไปรับเข็มบนเวทีนะรับเข็มด้วยนะครับแล้วประกาศนะครับวันนี้ที่ฉันนะครับกับผมเองนะครับขึ้นตำแหน่งนี้แล้วก็รับคอมมิชชั่นนะครับล้าน2นะครับขับเบนซ์ตากลมนะครับไม่ผ่อนตาเหลืองนะครับซื้อสดนะครับแล้วก็ขันในการนี้ดีกับผมรหัส20,000ครับโอ้โห20,000คนที่รหัส2ล้านนั่งฟังคุณโอ้โหพี่เก่งแล้ว20,000เห็นไหมทำไมเก๋าจังวันนี้ท่านอาจจะคิดว่าท่านใหม่นะครับ20,000ท่านนี่คือเก๋ามากอย่าคิดว่าท่านใหม่นะครับท่านนี่คือเก๋าเลยต่อไปอนาคตรหัส2ล้านนะครับท่านจะเก๋าสุดๆนะครับพวกเราครับนะสู้ไปสู้นะครับพบกันเดือนละ14แล้วครับโชคดีครับนักบ้างทุกอาหารนั่นก็